สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุ๊กมันนี่วันลานะครับผมวันนี้ผมก็จะมีเว็บเคมาให้เพื่อนทดลองเล่นกันอีกแล้วนะครับแล้วก็สามารถถอนได้จริงด้วยนะครับตัวนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกใหม่หรือว่าผู้ที่เพิ่งเริ่มเคมใหม่นะครับน่าจะชอบตัวนี้นะเพราะว่าเขาสามารถเคมง่ายแล้วก็ถอนได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอเลยนะครับผมนะตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะว่าจะเป็นเว็บอะไรนะครับนี้เว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นเว็บที่มีชื่อว่า viaforset.com นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับก็คนตอนนี้ออนไลน์อยู่ที่ประมาณ 2,700 คนก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นเว็บเคมที่ดีนะครับผมสำหรับผมก็ถือว่าดีเลยนะเพราะว่าเขาจะมีพวกโบนัสประจำวันให้เราด้วยนะครับผมนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ลองสมัครไปเลยนะครับผมตรงนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำการถอน BTC กันก่อนเลยนะเริ่มเดี๋ยวผมขอเริ่มจากการถอนกันก่อนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้รีบไปเคลมกันนะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเคลมกันเป็นอยู่แล้วนะครับก็ให้เพื่อนนะไปที่ในส่วนของขีด3ขีดด้านบนเลยนะส่วนวิธีการสมัครต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งวิดีโอการสอนไว้ด้านล่างนะเพราะว่าผมได้ทําไว้หลายคลิปแล้วนะครับเพื่อที่จะให้คลิปนี้กระชับแล้วก็ใช้เวลานะให้น้อยที่สุดนะครับผมนะครับเพื่อนจะได้ไม่เบื่อการดูคลิปกันนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ไปที่ขีด3ขีดด้านบนเลยนะครับแล้วก็ไปที่คำว่า withdraw ตรงนี้นะครับพอกดคำว่า withdraw แล้วนะครับผมให้เพื่อนนะครับไปที่ตอนนี้นะครับผมเขาได้บอกว่า BTC นะครับ empty balance ก็คือยังไม่ได้เติมนั่นเองหรือว่าเดี๋ยวอาจจะต้องรอเติมในวันถัดไปนะครับแล้วก็ที่เราจะถอนได้คือจะมี LTC TIX นะครับส่วนโซก็หมดนะครับคนส่วนใหญ่ก็ถอนกันไปหมดแล้วนะ2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถอนตัวอื่นกันดีกว่านะครับผมจะถอนตัวของDotCoin ก็ได้นะครับเป็น DotCoin เลยนะครับกดไปที่ DotCoin 1ครั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เพื่อนใส่อีเมลที่เราสมัคร Forset Pay นะครับกระเป๋า Forset Pay ก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับนี่กระเป๋าแบบนี้เลยจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใส่เหรียญนะครับผมเพื่อที่จะรอในการถอนเข้าในส่วนของพวก Binance Bitcoin Stang Pro หรือว่ากระเป๋าบล็อกเชนต่างๆที่เป็นกระเป๋าใหญ่นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับพอเพื่อนสมัคร Forset Pay เสร็จแล้วนะครับใช้อีเมลนะครับผมแนะนำให้เป็น Gmail นะครับเพื่อที่จะสะดวกแล้วก็เว็บไซต์อื่นๆรองรับได้เยอะนะครับผมให้เพื่อนเอาอีเมลนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับพอใส่เสร็จแล้วนะครับผมให้เพื่อนใส่จำนวนเหรียญที่เรามีนะครับผมใส่จำนวนเหรียญที่เรามีเลยนะครับหลังจากนั้นก็เลือกเหรียญที่เราต้องการถอนนะครับอย่างวันนี้ผมจะถอนเป็นตัว Dotcoin นะครับก็สามารถกดถอนไปเลยไปได้เลยนะครับก็เลือกไป1ครั้งนะครับผมเลือกไป1ครั้งนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนนะครับเลือกแก้แคปชั่นตรงนี้ก่อนอันดับแรกนะครับผมเลือกตัวที่ต่างจากเพื่อนนะครับผมตัวอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นรถที่ต่างจากเพื่อนนะครับแล้วก็คลิก1ครั้งนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยก็คือคำว่า withdraw ตรงนี้เขาก็จะส่งเหรียญไปให้เราเมื่อกี้นี้เลยนะก็คือเข้าทันทีเลยเดี๋ยวผมจะพาไปเช็คว่าเข้าหรือเปล่านะครับวิธีการเช็คก็ไปที่คำว่า overview นะครับผมของ Forset Pay ได้เลยกด refresh 1ครั้งนะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนี่ก็เข้าสู่กระเป๋าทันทีเลยนะครับผมนี่นะครับก็จะมีชื่อนะครับ viaforset นะครับผมแล้วก็เหรียญที่เราจะถอนนะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่เราถอนนั่นเองนะครับผมอาจจะทำคลิปเป็นล่วงหน้าไว้หลายๆคลิปนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะแบบติดช่วงเวลางานนะทำให้ผมไม่มีเวลาทำคลิปผมก็เลยทำไว้ให้เพื่อนที่จะอัปเดตการถอนให้เพื่อนเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรับเหรียญกันเลยว่ารับยังไงนะครับผมอันนี้จะเป็นการรับคร่าวๆนะครับผมเรามาดูในส่วนของ daily bonus ตรงนี้กันก่อนเลยตรงนี้ก็จะเป็น ขออภัยตรงนี้ก็จะเป็นโบนัสประจำวันนะครับที่เราจะได้ทุกๆวันนะครับผมนี่นะครับก็จะไล่ไปเลยนะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆล็อกอินทุกวันนะ1 2 3 4ถึงวันที่7นะครับเขาก็จะให้เหรียญตามนี้เลยนะครับเหรียญตามที่เขาบอกแล้วก็จะให้ประสบการณ์เราด้วยนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มอัตราการเคมด้วยนะตอนนี้ผมก็อัตราการเคมขึ้นมาประมาณ 3% นะครับผมส่วนใครที่ล็อกอินครบ7วันแล้วนะครับผมวันที่8วันที่9นะครับเขาก็จะค้างในหน้านี้ทั้งหมดเลยนะก็คือในหน้านี้ตลอดเลยแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ได้ล็อกอินพลาดล็อกอิน1ครั้งนะครับหรือว่า1วันเขาก็จะรีกลับไป1วันวันที่1ใหม่นั่นเองนะครับผมวิธีการก็
กดเคลมไปได้เลยนะแล้วก็มาแก้แคปชั่นรูปภาพตรงนี้นะครับแก้แคปชั่นรูปภาพตรงนี้ได้เลยเอาตัวที่ต่างจากเพื่อนนะอันนี้ก็จะเป็นรถเวสป้านะครับกดคำว่าเคลมได้เลยเขาก็จะเด้งโบนัสแบบนี้มาให้เรานั่นเองนะครับก็เหรียญทั้งหมดนะครับทีนี้นะครับมาดูในส่วนต่อไปนะครับตัวชาเลนจ์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเควสประจำวันของเรานั่นเองนะครับอาจจะเป็นเควสประจำวันของเรานะครับถ้าสมมติว่าเราทำตามเควสที่เขากำหนดนะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับ PTC 10ครั้งนะครับก็สามารถกดเคลมได้เลยเราจะได้เป็นเหรียญนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ตรงนี้เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับผมมาดูในส่วนถัดไปก็คือจะเป็นคำว่า Forset ตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับ Forset ตรงนี้ก็จะทำทุกๆ3นาทีนะครับแล้วก็ได้ 1,000 ครั้งต่อวันนะครับผมแล้วก็จะได้ประสบการณ์ได้เหรียญด้วยนะครับตรงนี้วิธีการก็ง่ายๆนะให้เพื่อนแก้แคปชั่นตัวนี้ก่อนนะครับแก้แคปชั่นตัวของตัวภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับไทเกอร์นะครับแล้วก็ด็อกไลออนนะครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยนะครับมาเลือกตัวที่ต่างจากเพื่อนนะครับก็คือตัวนี้นะครับกดไปเลยนะครับแล้วก็กดคำว่า verify ตรงนี้ได้เลยเพื่อยืนยันนะหลังจากอย่างนี้แล้วเขาก็ขึ้นคำว่า success ตรงนี้เมื่อกี้นี้เพื่อเหรียญเขาก็จะเด้งมาสู่หน้าตัวนี้ของเรานั่นเองนะครับผมหน้าตรงนี้ของเรานั่นเองนะนะครับทีนี้นะครับมาดูในส่วนของ PTC นะครับตรงนี้ก่อนนะนะครับกดไปเลย1ครั้งนะครับตรงนี้ก็จะทำค่อนข้างง่ายนะสำหรับ PDC นะครับก็จะไม่ค่อยมีโฆษณารบกวนเท่าไหร่นะครับมีแต่อาจจะมีน้อยนะนะครับจะมีอยู่2ส่วนนะก็คือ Windows กับif frame นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเหมือนกันจะทำในทำนองเดียวกันเลยก็คือจะเป็นการดูโฆษณานะครับเพื่อรับเหรียญ นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะก็เลื่อนลงไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยให้เพื่อนสามารถเลือกได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะดูตัวนี้ให้ดูนะครับก็ดู5วิเราจะได้20นะครับกดคำว่า view ไปได้เลยนะครับพอกดแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นหน้าของสปอนเซอร์แบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะมันจะเป็นหน้าสปอนเซอร์ของเขานั่นเองนะครับที่มาลงโฆษณากับตัวของเว็บไซต์นะครับนี่นะครับพอได้สัก5วินะครับเราก็กดปิดตัวนี้ไปได้เลยแล้วก็มาแก้แคปชั่นตัวนี้เพื่อรับเหรียญ นะครับผมเลือกตัวที่ต่างจากเพื่อนนะครับหลังจากนั้นก็กดคำว่า verify ตรงนี้ได้เลยเหรียญเขาก็จะเด้งมาเมื่อกี้นี้นะครับ20เหรียญแบบนี้นั่นเองนะครับก็สามารถไล่ทำให้หมดเลยตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันเลยนะทำให้หมดได้เลยนะครับตรงนี้นะทีนี้มาดูในส่วนของสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นช็อตลิงก์ตรงนี้ก็จะทำยากนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเคมใหม่นะผมแนะนำให้เพื่อนไปโหลดตัวของBrave Browserมานะเพื่อที่จะเอามาใช้แทนพวก Chrome หรือว่าแทนพวกมือถือBrowserที่ติดมากับมือถือนะเพื่อที่จะบล็อกโฆษณานั่นเองนะครับบล็อกโฆษณายังไงนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักตัวหนึ่งนะครับผมตัวอย่างเช่นตัวนี้ FCLC ตรงนี้นะครับผมก็ได้สอนตัวนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแล้วนะในตัวของเว็บตัวกิจกรรมนั่นเองนะครับนี่นะครับก็กดได้เลยนะครับมันจะขึ้นอะไรมาเยอะแยะก็ถ้าสมมติว่าขึ้นหน้าที่เราไม่ต้องการนะครับก็ปิดหน้านั้นไปได้เลยนะครับแล้วเราก็มาหน้าที่เขาใช้แก้ช็อตลิงก์เพื่อรับเหรียญนั่นเองครับก็ติ๊กนะครับตรงที่ช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็คลิก Here to Continue หรือว่าคลิกเพื่อไปต่อนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็กดคำว่า Get Link ตรงนี้เลยเราจะได้คำว่าเราจะได้เหรียญขึ้นมานะนะครับแล้วก็เขาจะบล็อกโฆษณาให้เรานะครับอันนี้คือข้อดีของ Brave นะครับผมแต่ถ้าช็อตลิงก์ไหนนะครับที่ไม่สามารถใช้กับตัว Brave ได้นะครับให้เพื่อนนะครับไปปิดตัวของสวิตช์ตัวนี้จากสีส้มเป็นสีดำนะครับเขาก็จะทำการเคลมต่อได้นั่นเองนะครับผมกดคำว่า Get Link ไปเลยนะครับพอกดแล้วเขาก็จะขึ้นเหรียญมาให้เรานะแล้วก็เหรียญเขาก็จะรวมมาในนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีประมาณนี้ก็ถือว่าเล่นค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมลองไปคำว่า withdraw ดูนะครับแล้วก็ลองถอนดูนะครับว่าจะสามารถถอนได้ไหมนะครับ500เหรียญนะครับเดี๋ยวผมดูว่าขั้นต่ำเขาได้หรือเปล่านะประมาณ500เหรียญแต่เขาไม่ได้เขียนไว้ว่าขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมลองถอน500เหรียญดูก่อนนะถอน LTC นะครับได้ประมาณ70,000นะครับผมประมาณ 70,000 เหมือนเดิมนะครับก็เอาไปเลือกตัวของที่ต่างจากเพื่อนนะครับแล้วก็กดคำว่า withdraw ตรงนี้ได้เลยนี่เขาก็ส่งมาให้เราทันทีเลยนะครับเราก็สามารถไปเช็คได้ว่า
เรียนเข้าหรือเปล่านะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนะครับBF process นะครับผมนี่นะครับก็เข้าทันทีเลยนะครับผมเคลมไม่กี่ครั้งก็สามารถถอนได้แล้วนะครับลองเข้าไปทำกันดูนะครับผมคิดว่าตรงนี้เพื่อนๆหลายคนน่าจะชอบนะเพราะว่าเคลมค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับผมคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อไม่พลาดกิจกรรมใหม่ๆหรือว่าการแจกเหรียญแจก AirDrop ใหม่ๆจากผมเลยนะครับอันนี้คือได้แน่นอน 100% นะครับผมแล้วก็วิธีการต่างๆเทคนิคต่างๆนะผมก็จะมาบอกเพื่อนๆทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดี